ติดเรื่องสภาไว้หน่อยนะครับวันนี้สำคัญคนจับตาเยอะวาระ2กับ3ใช่วันนี้มีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรนะครับวาระสำคัญคือการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปี67จำนวนสักงบกลางปีนะประมาณสักแสนกว่าล้านนะครับในวาระที่2แล้วก็วาระที่3งบดิจิตอลวอลเล็ตพูดตรงๆก็คือในยะคืองบวอลเล็ตนั่นแหละงบวอลเล็ตงบที่ถูกจะนำไปใช้ในวอลเล็ตนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เขาผ่านวาระที่1ไม่เนี่ยไม่นานนี่เองแป๊บเดียวใช่ใช่แล้วก็พอผ่านปุ๊บก็มาตั้งกรรมการศึกษากันต่อนะครับก็ปรากฏว่าพอคณะกรรมการมีอาเสร็จแล้วเนี่ยไม่ได้มีการแก้ไขด้วยวันนี้ก็เข้าสู่วาระที่2และวาระที่3ก็มีการให้เปิดอภิปรายกันครบทั้ง6มาตราแต่ขอโฟกัสคนเดียวเลยแล้วกันนะครับเป็นคนที่สังคมเนี่ยจับตาเยอะที่สุดว่าแกจะพูดอะไรใช่จะตั้งประเด็นอะไรจะมีข้อสังเกตอะไรปกติอยู่ในห้องกรรมาธิการเนี่ยวันนี้อยู่ในสภาวันนี้อยู่น่าจะเป็นใช่ไหมอันนี้ไม่แน่ใจนะน่าจะเป็นครั้งแรกที่อาจารย์วีระได้พูดในสภาหรือเปล่าใช่ใช่ใช่ไหมในฐานะกรรมาธิการเพราะปกติกันอยู่ในห้องไงจะพูดกันในห้องกรรมาธิการแต่วันนี้ได้พูดในสภาผู้แทนราษฎรนะครับก็นี่แหละฮะอาจารย์วีระธีรพัฒน์นะครับในฐานะกรรมการเสียงข้างน้อยครับนะที่คือแกมาจากโคต้าก้าวไกลนะกรรมการในโคต้าก้าวไกลแต่ว่าตรงเนี้ยในฐานะกรรมการเสียงข้างน้อยที่สงวนความเห็นก็เลยขอมาอภิปรายวันนี้น่าสนใจครับหลายประเด็นอาจารย์วีระเนี่ยบอกว่าที่จริงแล้วเราต้องมองภาพรวมของวอลเล็ตนะทั้งหมดที่ใช้เงินรวมกัน 4.5 แสนล้านบาทเนี่ยแม้จะมีการลดวงเงินจากเดิม 5 แสนล้านบาทนะครับว่ามีความเชื่อมโยงกับแหล่งที่มาของเงินที่จะใช้ในโครงการนี้นอกเหนือจากงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมปี67จะเรียกว่าเป็นการจัดทำงบประมาณแบบรวมห่อหรือเป็นแพ็กเกจครับซึ่งเป็นการใช้เทคนิคการจัดทำงบประมาณที่ไม่ตรงไปตรงมาดังนั้นเนี่ยอาจารย์วีระบอกว่าผมเนี่ยขอให้รัฐบาลเนี่ยถอนคันเร่งในการใช้โครงการดิจิตอลวอลเล็ตเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจเพราะเห็นชัดเลยว่ามันมีปัญหาและอาจต้องส่งให้องค์กรอิสระเนี่ยตีความในอนาคตครับแล้วก็ขอรัฐบาลเนี่ยอย่ามองข้ามปัญหาเศรษฐกิจที่เคยเกิดขึ้นที่ประเทศกรีซแกก็ฝากไว้ในประเด็นนี้บอกถ้าถอนได้ถอนเถอะครับนะฮะอาจารย์วิระยังบอกด้วยนะครับว่านอกจากนั้นเนี่ยในสถานการณ์ของงบประมาณเนี่ยมันพบสัญญาณที่เป็นอันตรายคือส่วนรายจ่ายดอกเบี้ยเนี่ยมันสูงเกือบ 10% ของรายได้ที่หามาได้นะรายจ่ายดอกเบี้ยนะฮะเกือบ 10% ของรายได้ที่หามาโดยในการทำงบปี68พบว่ามีการตั้งงบเพื่อใช้หนี้เนี่ยจำนวน 4.1 แสนล้านบาทแบ่งเป็นเงินต้น 1.5 แสนล้านดอกเบี้ย 2.6 แสนล้านบาทเท่ากับ 9% นะฮะนอกจากนั้นการทำงบขาดดุลสูงที่สุดติดเพดานงบขาดดุลมากอย่างไม่เคยมีมาก่อนคือดูสัญญาณแล้วโอ้โหมันน่ากลัวทุกตัวว่าอย่างนั้นเถอะนะฮะทั้งนี้เนี่ยทั้งที่ขณะนี้มียอดขาดดุลรวมเนี่ยเกือบ8แสนล้านแล้วนะซึ่งเพดานที่สูงสุดโดยไม่ผิดกฎหมายมันคือ 8.15 แสนล้านแต่ตอนนี้คือ 8.05 แสนล้านปริ่มมากใช่ปริ่มมากมันเหลือประมาณ 10,000 ล้านบาทนะฮะซึ่งในข้อกังวลคือวิกฤตการเงินการคลังที่จะเกิดขึ้นในอนาคตหากบริหารจัดการไม่ถูกต้องและไม่รอบครอบมันน่ากลัวมันอันตรายแกเลยฝากรัฐบาลไว้เถอะอันนี้คือในแง่ของเรื่องการเงินการคลังแต่ทิ้งท้ายอาจารย์วีระก็ตั้งข้อสังเกตบอกผมยังมีข้อสังเกตในมุมการเมืองด้วยแกฝากอะไรไว้ลองไปฟังดูฮะประเด็นการเมืองที่เกี่ยวข้องกับโครงการดิจิตอลวอลเล็ตโดยขอตั้งเป็นข้อสังเกตไว้ดังนี้ 1. โครงการนี้เนื่องจากเป็นเรือธงของพรรคเพื่อไทยและพรรคร่วมรัฐบาลในการแถลงนโยบายต่อรัฐสภาทำให้สิ่งที่เกิดขึ้นเป็นการบริหารจัดการที่ดำเนินไปในลักษณะที่นำเป้าหมายมาสร้างความชอบธรรมในวิธีการที่จะนำไปสู่เป้าหมายนั้นอันนี้เป็นเรื่องที่อันตรายมากประเด็นที่สองจะมากหรือน้อยก็ปฏิเสธไม่ได้ว่านี่เป็นนโยบายในการหาเสียงก่อนการเลือกตั้งที่สร้างภาระทางการคลังในอนาคต
และอาจจะเป็นตัวอย่างให้รัฐบาลในอนาคตใช้นโยบายการคลังแบบสุ่มเสี่ยงเช่นนี้อันที่จริงยังมีประเด็นมากกว่าที่ผมอยากจะสรุปอันที่จริงยังมีประเด็นมากกว่านี้แต่ผมอยากจะขอสรุปสั้นๆเพียงแค่ว่าด้วยเหตุนี้เพื่อให้การดำเนินงานนโยบายดำเนินตามนโยบายด้วยโครงการดิจิตอลวอลเล็ตดังกล่าวลดความเสี่ยงที่จะเกิดวิกฤตการคลังในอนาคตผมจึงเสนอให้ลดวงเงินในงบประมาณรายจ่ายประจำเพิ่มเติมประจำปี2567จากเดิม 122,000 ล้านเหลือเพียง 50,000 ล้านและลดการขาดดุลจากเดิม112,000 ล้านเหลือเพียง 40,000 ล้านบาทการลดวงเงินและลดการขาดดุลดังกล่าวผมเชื่อว่ามีความเหมาะสมสอดคล้องกับภาระทางการคลังที่ตึงตัวอยู่ในขณะนี้นี่ครับเป็นข้อสังเกตครับที่อาจารย์วีระฝากทิ้งไว้ตอนท้ายบอกในมุมการเมืองผมก็มีคือถ้าทำกันแบบนี้เนี่ยแกกังวลว่าในอนาคตในการหาเสียง มันจะเป็นบรรทัดฐานตรงเนี้ยครับซึ่งมันมีความเสี่ยงต่อภาวะการเงินการคลังด้วยคือเหมือนก็หาเสียงไม่บาลานซ์กับทำนโยบายไม่บาลานซ์กับภาวะการเงินการคลังมันมีความเสี่ยงต่อภาวะการเงินการคลังแกก็เลยฝากทิ้งไว้แล้วก็สุดท้ายก็เสนอว่าขอให้ลดไอ้ตัวงบนี้ลงมา อีกสักครึ่งแต่ว่าท้ายสุดนะครับก็ลงมติก็ลงมติกันก็ฉลุยฮะสมาชิกเห็นด้วย292เสียงไม่เห็นด้วย161งดออกเสียง1ไม่ลงคะแนน1นะครับก็เท่ากับว่า เห็นด้วยนะกับตัวพรบตัวนี้นะครับทั้ง6มาตรานะก็ท้ายสุดแล้วก็จากนั้นที่ประชุมก็ลงมติเห็นด้วยก็ข้อสังเกตของคณะกรรมการด้วยนะครับก็ถือว่าผ่านไปได้ตัวพรบฉบับนี้การที่แต่ก็ผมว่าการที่อาจารย์วีระได้พูดแล้วก็ได้เสนอความเห็นก็อาจจะเป็นสิ่งที่รัฐบาลคงได้ฟังไปแล้วแต่จะคิดหรือเปล่าหรืออะไรหรือเปล่าทีนี้ในกระบวนการการใช้จ่ายจริงเนี่ยครับใช่ไหมก็อย่างน้อยก็เป็นการกระตุกความคิดว่าใช่ๆแต่ผมว่ารัฐบาลเขารู้เรื่องนี้แต่จริงอาจารย์วีระแกเป็นคนนี้ที่ความคิดหรือความเห็นแกชัดเจนกับเรื่องนี้มาตลอดแล้วก็แสดงความเป็นห่วงมาตลอดนะครับแต่ก็เอาหลานก็เป็นมุมที่ในความเห็นแกแต่ว่าในมุมของคนที่ทำก็อีกเรื่องนึงครับครับมีอะไรนี่ไว้หน่อยแล้วกันอ เพราะว่าผมเพิ่งเห็นเมื่อสักครู่ครับกรณีความขัดแย้งของพลังประชารัฐนะครับปรากฏว่าล่าสุดฮะอดีตส.ส.พลังประชารัฐคุณศิระเจนจาคะโอ้นี่หายหน้าหายตาไปพักใหญ่เลยนะเนี่ยเขาเป็นห่วงนะเขาออกมาเป็นห่วงเขาห่วงใครห่วงพลังประชารัฐห่วงพรรคห่วงลุงป้อมนะครับก็บอกเห็นขัดแย้งกันเยอะคุณสามารถเนี่ยพอมาพูดเรื่องเหล่านี้เนี่ยตัวเองก็เป็นห่วงนะครับเป็นห่วงพรรคเมื่อคืนเนี่ยก็ฝันเห็นพลเอกประวิตรฝันด้วยฝันโอ้พอตามข่าวฝันไม่ดีเลยก็เลยฝันเห็นพลเอกประวิตรวันนี้ก็เลยต้องเอาเหรียญหลวงพ่อป้อมเนี่ยมาแขวนปกติเนี่ยจะบูชาบนหิ้งนะครับวันนี้ต้องออกมาแขวนแล้วก็ต้องออกมาพูดด้วยเพราะต้องการปกป้องพรรคกับพลเอกประวิตรนะฮะคือแกบอกว่าคุณสามารถไปอ้างตัวเองว่าเป็นพระในพรรคพลังประชารัฐเนี่ยจริงๆไม่ใช่คุณสามารถเป็นศิลป์เนี่ยไม่ได้เสมอกับเจ้าอาวาสนะเป็นแค่ลูกศิษย์วัดแล้วก็เคยถูกไล่ออกจากวัดไปแล้วด้วยครั้งนึงพลเอกประวิตรต้องตัดสินใจอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งกับคุณสามารถเพื่อความอยู่รอดและความสามัคคีของคนในพรรคคุณสามารถควรกลับไปสำรวจตัวเองว่าเป็นใครมีบทบาทอย่างไรการมาอ้างให้สัมภาษณ์ในนามส่วนตัวแต่ลืมไปหรือเปล่าว่าตัวเองใส่เสื้อที่มีตราพลังประชารัฐปฏิเสธไม่ได้ว่าสื่อมวลชนกับประชาชนจะเข้าใจว่าสิ่งที่พูดเนี่ยในนามพรรคครับพิจารณาด้วยตรงไหนเป็นที่ต่ำหรือสูงควรไม่ควรนะฮะนี่สรุปแกห่วงลุงป้อมห่วงลุงป้อมแต่วิจารณ์คุณสามารถใช่วิจารณ์คุณสามารถอ๋อครับแปลกดีเหมือนกันต้องงงๆอยู่งงๆอยู่แต่เอาละคนเคยอยู่ด้วยกันก็เป็นห่วงเป็นห่วงคนยังมีความรักต่อกันอยู่หลวงพ่อป้อมในกระแขวนจริงนั่นแหละเห็นไหมเนี่ยครับดูคลิปจบแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe รวมถึงซุปเปอร์แตงช่อง YouTube มติชนทีวีกันด้วยนะครับ